สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเรานะครับรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในเว็บลงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอ่ะนะครับก็เวลาตั้งแต่เวลา18 นาฬิกา 30 นาทีจนถึง 20 นาฬิกา 40 นาทีโอเคลองดูจะรับมุกไหมมานะครับต่อกันได้มี3ช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อกับเราได้นะครับช่องทางแรกคือทาง Facebook นะครับก็พิมพ์เลยครับ Speed Channel นะครับหรือ Speed Rider มี2แฟนเพจนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็นี่นะอันนี้เป็นหน้าแฟนเพจของเรานะครับแล้วก็อีก1ช่องทางสุดท้ายนะครับที่สามารถชมรายการสดๆกับเราไปด้วยกันกับทางช่อง True Vision 691ถึงนี้นะครับก็คือทาง YouTube นั่นเองก็อันนี้ทาง Facebook นะครับก็เข้าไปดูได้ในเพจ Speed Channel ครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพของใน Facebook นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ใช่หรือจะฝากข้อความได้หมดอินบ็อกซ์ต่างๆได้หมดนะครับอ่ะช่องทางที่3นะครับก็คือ YouTube นะครับก็เสิร์ชไปหานะ Speed Channel Official นะครับนี่ตามหน้านี้เลยตามนี้นะครับเห็นมั้ยครับผมแล้วก็จะมีตัวมันจะมีให้เลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งฮะก็ดูสดได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับก็สามารถติดต่อได้อีก3ช่องทางรวมไปถึงการถ่ายทอดสดตอนนี้ด้วยนะครับครับต้องบอกว่านอกเหนือจากนี้นะครับวันนี้เราอยู่กัน4คนนะครับจริงๆกลับมาครับทุกวันผ่านและวันพฤหัสนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิติศาสตร์รายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Pro Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักบั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาวันนี้ GLP อยู่กับเราครับจริงลาดพร้าวเห็นบอกว่าจะมีคลินิกนะมี Speed Rider คลินิกวันนี้ติดตามเบรก4เบรก4ประมาณ4ประมาณ 3-4 ดูกันนะครับไปดูเรื่องราวของ Speed คลินิกวันนี้มีเรื่องราวพี่กิ้งเอาอะไรมาฝากเอาเกี่ยวกับลูกสูบนะครับเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาลูกสูบให้อยู่กับเรานานแสนนานจริงๆมันก็มีอายุการใช้งานของมันเนอะแต่เราต้องดูแลใช่แล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ให้ดูว่าเอ๊ะการใช้งานมันเป็นยังไงใช้แล้วเลือกน้ำมันที่ไม่ดีแล้วมันเกิดผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีลูกสูบมาให้ดูว่ากันเบรก4 Speed Rider Clinic ครับผมเมื่อกี้มีข่าวดีอีกอันนึงพี่กิ้งแอบบอกมาว่าเร็วๆนี้จะมีรถตัวเทพครับที่แบบคันละ8ล้านในมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยนะครับใช่มั้ยเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับก็มาจากศูนย์ Honda Big Wing พระราม3 Big Wing พระราม3ครับผมแต่ก็เป็นรถ Honda เป็นรถ Honda ก็ Honda ตัวอะไรนะ Honda นั่นแหละครับ 213 VS นะฮะที่ผลิตออกมา213คันในโลกแล้วก็อยู่ในเมืองไทย10คันและ10คันเนี่ยพิเศษกว่าคันอื่นๆทั่วโลกเพราะว่ามีเซอร์ติฟิเคทหรือว่ามีใบประกาศพร้อมกับลายเซ็นของ Mark Marquez นี่ครับผมจะมาอยู่ในรายการเราเร็วๆนี้ครับสำหรับในเบรกแรกต้องบอกว่าเราเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยนะฮะเอากันเลยนะเอากันเลยฮะเอากันเลยมาอย่ารอช้านะครับ SMS ครับ482-772พิมพ์4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับหรือโฟนอินเข้ามานะครับ02-530-9496-98ครับมาเลยมาเข้าเรื่องเลยวันนี้มาเร็วเข้าเร็วมาเร็วเกมเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจริงก็มาเลทหน่อยนะเดี๋ยวเร็วเข้านิดนึงนะครับเพราะว่าทดเวลาทดเวลาบาดเจ็บอ่ะมาดู SMS กันฮะครับผมขอ SMS หน่อยครับหน้าจอมีไม่เอ่ยเหมือนกับพี่บอมหน้าใสนะฮะอารมณ์ดีหน้าผ่องฮะหน้าผ่องก็คือนอนสบายไงคือกลับเร็วไงอ๋อเหรอนี่กลับเร็วตรงไหนแล้วสปีดทอล์กอีกก็กลับเร็วธรรมดานั่งยาวไงทอล์กเสร็จก็กลับเลยอ้าวสงสัยผมนั่งยาวเขาอีกผมนั่งอยู่ตรงสองค้างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช่วงนี้รอ SMS มาพูดคุยกันเรื่องราวดีกว่าครับอย่างเช่นเรื่องแรกที่เราบอกว่าเรื่องทริปของ Speed Rider เออเป็นยังไงบ้างครับเรื่องทริปครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนอยู่ขั้นตอนในการดิวตัดต่อดิวเกี่ยวกับไม่ใช่กำลังคุยกันว่าตกลงเราจะไปที่ไหนไงเออตกลงกันจะไปกันที่ไหนเนี่ยตอนแรกวางไว้ที่นึงแล้วก็ในใจตอนนี้มีหลายที่แล้วมันเริ่มมีที่นู่นที่นี่น่าสนใจขึ้นเริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรนะพี่คิงมันให้เข้ากับบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้มันมีบางพื้นที่ฝนตกใช่น่าจะไม่เหมาะฝนน่าจะไม่เหมาะกับการบางพื้นที่ไงที่มีฝนตกน่าจะไม่เหมาะกับการออกทริปก็เราก็ลองคุยกันว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนสถานที่ไหมแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรกำลังพูดคุยกันอยู่เฮ้ยแต่ว่าเร็วนี้ที่บอกว่าเรากำลังจะจัดทริปไปก็คือไปขอนแก่นใช่ไหมอ๋ออันนั้นไปแน่นอนอันนั้นที่บอกว่าเจอกันแน่นอนก็คือกิจกรรมไปร่วมกับเขาบายวีคเหรอฮะขอนแก่นบายวีคครับวันที่21 22 23ต้องบอกว่าแฟนๆที่อยู่โซนภาคอีสานนะครับเจอพวกเราได้ตอนนี้ไปกันครบเลยมีพี่กิ้งยังไม่รู้ไปได้ใช่ไหมพี่กิ้งยังไม่ได้ครับพี่กิ้งยังทำกล่องอยู่ยังปิดไม่ได้ตอนแรกคุณก๊อฟกับตู่ติดงานคาวาซากิแต่ว่าพอดีเขาเลื่อนเพราะนั้นก็จะแน่นอนพวกเราก็ไปแน่นอนพี่บอมพี่บอสพี่ตู่พี่ก๊อฟนะครับ
แน่นอนแน่นอนทำไมเอามาอึ้งอ่ะก็คุยกันแล้วว่าไปแน่นอนก็ไปนะแฟนรายการเดี๋ยวเขาไปรอเจอเราได้ที่งานขอนแก่นไมวีคนะครับเจอกันแน่นอนงานมี2วันนะครับ21 22ใช่ไหมงานมันวันที่21วันเดียวรู้สึกวันที่21วันเดียวเจอกันที่ขอนแก่นยังไงเราก็ยังอยู่ในขอนแก่นนั่นแหละครับนะครับอยู่ถึงเพราะว่ามีงานอยู่ถึง22มันมีงานแล้วจะมีงานเปิดมันมีงานเปิดตัวโชว์รูมของฮาร์เลย์เดวิสันก็เลยอยู่อีกวันนึงที่ขอนแก่นด้วยครับครับอ่ะมาดูเรื่องราวของ SFS กันฮะอ่ะเวฟ 110i ครับใส่จานเบรกหน้าจูปิเตอร์ได้มั้ยครับใส่ได้ครับคือยามาฮ่าต้องแปลงรูแล้วต้องแปลงรูครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ารูมันจะเยื้องกันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเข้าลงกึ่งนะครับเข้าไปเจาะรูเอาอย่างนี้ถ้าจะแปลงรูกับเอาจานเอาทั้งดุมทั้งจานมันยังง่ายกว่าไหมแค่เปลี่ยนลูกปืนอย่างเดียวถ้ายกมาทั้งดวงเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาดุมเดิมแล้วเอาจานมาเทียบพอจานมาเทียบปุ๊บก็แค่เจาะรูอ่ะก็ได้ง่ายๆเหมือนกันเออมันง่ายมากอ่ะเจาะรูปุ๊บแล้วน็อตหกเหลี่ยมยึดก็จบแล้วจะมีปัญหาไหมเจาะรูไม่ปัญหาเลยครับจะสั่นจะอะไรไหมไม่สั่นก็ต้องตรงลงกึ่งอยู่ดีเข้าลงกึ่งอยู่ดีครับในส่วนของขายึดคาลิเปอร์เนี่ยที่จะจับกับจานเบรกเนี่ยมันอาจจะมีเยื้องมีอะไรใช่ไหมพี่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นดูไดมิเตอร์ไม่เท่ากันไดมิเตอร์ไม่เท่ากันถูกต้องแต่ถ้าตรงรุ่นมันก็ง่ายแต่ถ้าไม่ตรงรุ่นก็สร้างไทยก็ทำได้ได้ครับสบายเลยฮะเพราะว่าของแต่งมันก็มีเยอะแยะเนาะใช่ครับจัดไปนะครับไปต่อไปอาสามครับลูกปืนคัดแตกมีวิธีแก้ให้หายขาดได้ไหมครับแสดงว่าแตกบ่อยก็อาสามเนี่ยมันแตกบ่อยจริงๆนะฮะตอนนี้ทาง ค่ายยามาฮ่าเนี่ยเขาเปลี่ยนเบอร์นัมเบอร์ของลูกปืนใหม่นะครับให้มีความทนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับลองไปติดต่อที่ยามาฮ่าดูนะครับแสดงว่าเป็นเรื่องของพาร์ทที่มีปัญหาพาร์ทมีปัญหาครับแล้วก็มีการแจ้งเคลมปุ๊บทางยามาฮ่าก็เปลี่ยนสั่งเปลี่ยนพาร์ทใหม่ทันทีเลยฮะเปลี่ยนพาร์ทใหม่เพื่อให้ลูกปืนที่มันแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ใช้อยู่หรือมีปัญหาก็ง่ายๆรถอยู่ในวารันตีเข้าไปเคลมใช่ครับถ้ารถหมดวารันตีก็อาจจะติดต่อเข้าไปทางยามาฮ่าดูอาจจะมีการเคลมเป็นเคสปกติเลยกรณีแบบนี้ใช่ครับปกติเลยครับของ R3 นะครับอาจจะก็ถ้าร้านนอกก็มีขายเนาะร้านข้างนอกมีขายแต่ว่าเราเดี๋ยวไปซื้อได้เบอร์ที่มันไม่ชัวร์อีกนะง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะถอดลูกปืนออกมาแล้วก็จดเบอร์ไว้เบอร์อะไรหรือยกลูกปืนมาเลยแล้วก็ไปแถวคลองถมข้างๆโรงพยาบาลกลางจะเขียนร้านมีอยู่ร้านนึงร้านเนี้ยจะขายลูกปืนรอบจัดโดยเฉพาะสำหรับรถที่ใส่แว่นจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าร้านเนี้ยเอาตัวเนี้ยไปเทียบดูนะครับจะทนกว่ามีสายเข้าสวัสดีครับคุณกระพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกระพลครับสวัสดีครับฮัลโหลยังอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลอ๋อรอสายอยู่พักสายเมื่อกี้มีเสียงเพลงอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับครับผมตัดแล้วตัดแล้วตัดยังครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคสายหลุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรมาใหม่เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปก็ได้เรายังรออยู่นะครับมาดู SMS กันดีกว่านะครับครับ MSX ครับเข้าโค้งมีอาการคล้ายๆจะสะบัดเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงครับอาการสะบัดเนี่ย เกิดขึ้นได้หลายอย่างจริงนะฮะสำหรับรถ MSX เริ่มจากเรื่องของยางอันดับแรกพื้นฐานต้องมาจากยางก่อนนะครับต้องถามก่อนว่ารถคันนี้ล้มมาหรือเปล่าถ้าล้มมานะครับแน่นอนครับเรื่องแผงคอมันจะเสียศูนย์เวลาจะเลี้ยวเข้าโค้งอะไรมันจะมีการสะบัดถ้าเราจะตรวจสอบได้ไหมได้ครับขับรถแล้วปล่อยมือดูถ้าปล่อยมือแล้วมันตรงแสดงว่าบาลานซ์ดีถ้าปล่อยแล้วเอียงซ้ายหรือเอียงขวาแสดงว่าแผงคอไม่เบี้ยวซ้ายก็เบี้ยวขวาถ้ารถอุบัติเหตุมานะครับ2ยางนะฮะถ้าใช้งานไปนานๆมันก็จะมีอาการแข็งกระด้างเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีการโยนและสะบัด3ลมยางเราเติมอ่อนไหมถ้าเติมอ่อนแน่นอนมีปัญหาแน่นอนในการโยนแล้วมันยุ้ยอ่อนไปแข็งไปมีผลหมดนะแต่ก็มีผลหมดครับครับ4นะฮะ4ชุดแผงคอนะครับชุดลูกปืนคอถ้าชุดลูกปืนคอมันสึกหรือเป็นร่องสายแน่นอนเพราะมันขื่นไงฮะพอขื่นปุ๊บแล้วก็จะมีอาการตกร่องใช่มั้ยลูกปืนตกร่องมันก็จะทำให้มีการสะบัดได้5การตั้งโซ่ไม่ดีมันก็มีปัญหาทำให้สายเหมือนกันเพราะว่าหน้าหลังเยื้องตรงกันไม่ตรงกันแล้วก็6นะฮะตามมาอีกเรื่อยๆฮะลูกปืนล้อหลังสึกนะครับลูกปืนสเตอร์แตกนะครับก็มีทำใหสะบัดได้โชกหน้าโชกหลังไม่ดีโชกหน้าโชกหลังเกี่ยวหมดอะรายละเอียดมันเยอะฉะนั้นน่ะที่พูดมาเนี่ยค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ทีละส่วนเจออีกอันนึงก็คือการเขาเรียกว่ามันเกินลิมิตของรถครับคนขี่อาจจะเข้าโค้งด้วยความเร็วที่สูงเกินไปคนขี่น้ำหนักอาจจะน้ำหนักเยอะเกินไปนะครับพอเยอะเกินไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีอาการย้วยได้มีผลตรวจสอบตรงนี้ดูครับ6รายการแล้วก็ผมขอเสริมในเรื่องนึงในเรื่องของเสริมบอกแล้วครับเอาเสริมบอกฮะเสริมบอกฮะเสริมนาทองเดี๋ยวว่างเชิญมาออกหน่อยเจ๊เอกบอกว่า
บางคนเนี่ยยังมีความเข้าใจที่ผิดในเรื่องของการขับรถแล้วลมยางในเรื่องของตอนที่ฝนตกตอนนี้บางทีฝนก็ยังตกอยู่บางคนบอกว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยคุณต้องปล่อยลมยางให้อ่อนไม่ใช่นะฮะผิดนะผิดนะฮะทำไมอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้ายางมาสัมผัสพื้นเยอะมันก็จะเยอะถ้ามันเยอะเกินไม่ใช่ฮะคือถ้าเผื่อว่าพื้นแห้งๆเนี่ยหน้ายางสัมผัสเยอะดีใช่ไหมครับแต่ถ้าฝนตกพี่กิ้งลองดูเดี๋ยวว่าอย่างการเล่นไอสเก็ตอ่ะสังเกตว่าถ้าเราใส่รองเท้าธรรมดาเนี่ยลื่นเพราะอะไรเพราะว่าหน้าสัมผัสมันเยอะใช่แต่พอเราใส่เป็นใบมีดเป็นใบมีดใช่ไหมเกาะมันเกาะกว่าเช่นเดียวกันฮะหลักการเดียวกันโอ้เพราะเวลาเติมลมแข็งๆยางจะกลมๆมันจะเป็นเหมือนกับสัมผัสพื้นน้อยมากอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นสัญญาครับนั่นแหละที่ประตูปุ๊บมันจะแข็งขึ้นมาแบบนี้แล้วพอถ้าเกิดเราปล่อยลมยางอ่อนนี่อันนี้อ่อนอันนี้อ่อนนะครับอันนี้โค้งเนี่ยทางด้านนี้นะอันนี้โค้งแข็งปุ๊บแข็งอันนี้แข็งคือตอนฝนตกตอนฝนตกใช้งานได้ปอนปุ๊บนี่คือใช้สัมผัสเยอะปุ๊บใช่ไหมจัดของเขาก่อนพอหน้าสัมผัสลมเยอะปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ในตอนที่ฝนตกในตอนที่พื้นเปียกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักแข่งระดับโลกนะระดับอินเตอร์หรือว่าระดับแชมป์ทั้งหลายนี่นะครับในเวลาที่เขาขี่ในฝนตกเนี่ยเขาจะเติมอัดลมยางเข้าไปให้มันเหมือนกับว่าจิกลงไปกับพื้นเคยเห็นแต่รถแดกนะที่เขาปล่อยลมยางใช่รถแดกเดียวเพื่อให้มันเกาะแล้วมันปั่นอันนั้นคือแข่งบนพื้นแห้งพื้นแห้งใช่ไหมหน้าสัมผัสดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ขับช้าๆแล้วกันขับช้าๆแล้วกันเพื่อความปลอดภัยจะให้ไปจะให้พอดีมันไม่ได้เติมอ่ะอันนี้ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมนะครับก็คือขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทใช่ไหมเพราะบางทีเราอาจจะไม่เจอปั๊มไม่มีปั๊มไม่เติมก็ไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วอย่าไปขี่ทับไอ้ตัวแถบถนนน่ะนั่นน่ะตัวดีเลยนะครับเส้นเบียร์เส้นถนนเนี่ยไรเลยครับตัวลื่นเลยเส้นแบ่งเลนตัวดีเลยครับเบิร์ดเดียวนี่บันเทิงฮะบันเทิงแล้วก็ช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยนะเรามันระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรื่องของเปียกฮะถูกต้องฮะระวังเปียกต้องใส่ชุดฝนให้ดีครับไม่ใช่เพราะฝนตกใหม่ๆถนนมันลื่นถนนมันลื่นลื่นกว่าปกติด้วยตัวตามแมวนี่นะครับผมก็ไม่รู้นะมันมีประโยชน์อะไรนะมันเอาไว้เอาไว้เตือนสะท้อนแสงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ประโยชน์ครับแต่ถ้าเกิดสำหรับมอเตอร์ไซค์มันก็มีผลเสียเหมือนกันฮะมันอาจจะแฉลบได้ถ้ายางไม่ดีครับครับนะครับช่วงฝนตกนะฮะใหม่ๆเนี่ยพยายามขับเบาๆกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกคราบน้ำมันคราบอะไรต่างๆเนี่ยที่มันชะล้างออกมาเจอมาเยอะแล้วครับใหม่ๆเนี่ยฮะมันยังไม่ไหลไปนะมันเพิ่งจะขึ้นมาต้องรอให้หนักๆทีนึงคือต้องบอกอย่างนี้บนพื้นผิวถนนเนี่ยธรรมดาเนี่ยซึ่งมันมีสิ่งมันมีสิ่งต่างๆที่มันอยู่บนพื้นถนนอย่างเช่นคราบน้ำมันเคยเห็นไหมพวกต่างๆยิ่งพระราม2นี่รู้เลยนะเส้นพระราม2อ่ะใครเคยขี่มอเตอร์ไซค์เส้นพระราม2ฝนพึ่งตกนี่รู้เลยนะสมุทรสาครเนี่ยรถปลาวิ่งเป็นเมือกเลยนะแล้วคือบนปกติมันจะแห้งใช่ไหมแล้วปลานะแต่ว่าถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะความมันมันจะขึ้นมาไม่ว่าจะคราบน้ำมันเองหรือว่าฝุ่นสกปรกสิ่งสกปรกต่างๆรวมทั้งทรายดินทั้งหลายเนี่ยมันลื่นกว่าปกติเพราะนั้นถ้ามันตกแรงๆไปแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าพึ่งตกเนี่ยอันตรายอีกอย่างนึงฮะเรื่องน้ำขยะก็เหมือนกันนะตัวเลื่อนเลยครับอย่าไปขับตามหลังเลยเชียวอันนั้นเหม็นตั้งแต่แรกแล้วมันกิ้งนี่มันเหม็นทั้งคุ้งด้วยนะครับฝากไว้กับการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วกันครับผมมาดูสไลด์ต่อไปนะครับท่อใส่เซตพันตัวไหนดีราคาไม่แพงเกินไปถ้าเผื่อว่าไม่แพงก็แนะนำจริงๆอ่ะอย่าแนะนำให้เล่นของแท้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นท่อยูนิเวอร์แซลของแท้แล้วมันมีแบรนด์คือถ้ามันยูนิเวอร์แซลแบบที่เมื่อวานเป็นประเด็นของเรานะต้องบอกว่าอันนั้นมันใส่มาบางทีเสียงตอนแรกเฉพาะแต่พอใส่ไปมันมีผลต่อกำลังแรงม้าไงพวกนั้นน่าจะสวยอย่างเดียวไงคือถ้าเผื่อว่าขัดใส่ของแท้แล้วก็เริ่มจากเป็นอะไรเป็นสลิปออนที่มันคือแบบเฉพาะปลายไปก่อนก็ถูกหน่อยก็ถูกหน่อยก็ประมาณ 30,000 ก็ซื้อได้สลิปออนนะครับยี่ห้อก็อะคาร์บอวิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โยชิมุระใช่เธอมียองเน่เธอมียองเน่ท่อที่เขาผลิตมาตรงรุ่นน่ะตรงรุ่นเขาคำนวณมาแล้วเขาไม่ได้มโนเอาเพราะนั้นท่อที่มีหายอยู่ถ้ามันไม่ตรงรุ่นใส่ไปมันไม่วิ่งที่เราพูดเมื่อวานไงวันก่อนที่พี่กิ้งอยู่ใช่ไหมที่บอกว่าใส่ไปแล้วปลายหายอีกเพิ่งบอกว่าล่าสุดเนี่ยคาวาซากิ Z900ก็ผลิตเขาได้จับมือกับอาคาบวิทนะแล้วก็ออกมาเป็นทั้งท่อฟูลซิสเต็มแล้วก็ทั้งซิลิคอนแล้วด้วยมี3แบบให้เลือกเพราะฉะนั้นน่ะแซดพันไม่ยากฮะน่าจะมีแบบยังมีอยู่แล้วครับผมก็ใส่ให้มันดีๆแล้วกันเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องกำลังแรงม้าด้วยนะครับไม่ใช่ใส่เฉพาะสวยอย่างเดียวพวกนี้มันบางคนไม่สนนะเอาสวยอย่างเดียวเอาเสียงลั่นไว้ก่อนนะก็ต้องห้ามมาโทษกันแล้วกันครับอ่ะนะครับอะไรครับถ้านำสเปคยางหลังมาใส่ยางล้อหน้าจะมีข้อเสียไหมครับมีข้อเสียคือ
ไม่มีนะก็สเปคยางหลังใส่หน้าแล้วก็ไปเพิ่มหลังให้มันใหญ่กว่าธรรมดามันก็เหมือนกันก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ได้ใส่ได้แต่ก็มีอีกอันนี้อันนี้เคยเจอเคสหนึ่งเจอกับรถตัวเองเลยครับอันนั้นคือใส่เล่นๆคือยางมันมีอยู่ไม่ต้องซื้อมาใส่ขี้เกียจยางประหยัดยางหน้าเบอร์เท่าล้อหลังขี่ไม่ได้รถเล็กนะรถเล็กเพราะว่าหน้ามันกว้างเกินขี่แล้วมันขืนๆถูกต้องจะดึงกันมันดึงกันเลี้ยวไม่ค่อยเข้าเลี้ยวไม่เข้าใช่ขี่ลำบากหน้ามันหนักอ่ะเพราะนั้นเขาเลยออกแบบมามันคือยางหน้ามันก็มีไซส์อยู่เล็กกว่ายางหลังในรถบางรุ่นนะหลายรุ่นไม่ใช่ทุกรุ่นเลยพี่ตอนนี้ทุกรุ่นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถ้าสเปคยางหลังมาใส่แล้วล้อหลังต้องไปแบ่งเพิ่มต้องมาซื้อยางให้มันก็ต้องดูอีกว่าล้อมันรับได้แค่ไหนสวิงอาร์มแค่ไหนใส่แล้วติดไหมที่อยากจะพูดเสริมตรงนี้ก็คือในเรื่องของกระทะล้อเพราะว่าอย่างสมัยก่อนนะตอนที่สมัยยังแข่ง LS วันเมกเลสอยู่เนี่ยไม่ทันใช่ไหมเกิดไม่ทันจ้าเพราะคนหนุ่มนี่นะคือบอกว่าตอนนั้นเนี่ยใส่ยางเท่ากันเลยหน้าหลังแต่ว่าขนาดแล้วก็รูปทรงอ่ะจะไม่เหมือนกันเพราะเนื่องจากอ๋อใช่ลายดอกกระทะล้อหน้ากับกระทะล้อหลังไม่เท่ากันถูกต้องอันนี้พูดถึงขนาดที่แบบเราใช้แข่งก็คือ80ทับ90ขอบ17ใช่ไหมยางขนาดเท่ากันก็จริงแต่เวลาที่เราเอาไปใส่กับกระทะเนี่ยที่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันก็ช่วยได้ไงก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นครับสตีด400ครับสตีด400ครับทำไมฮะขาย 70,000 แพงไหมสตีดนี่นานแล้วนะHonda Street เนี่ย400ก็ยังเป็นรถที่จริงๆยังเป็นครูเซอร์ที่ได้ความนิยมอยู่นะมันมีตัว400กับ600มี2ตัว600เป็น Shadow Street 400กับ Street 600ก็มีไงเป็น Shadow เป็นเครื่องใหญ่เครื่อง Shadow เป็นเครื่อง V ก็หรอเป็นครูเซอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นช็อปเปอร์ที่ได้รับความนิยมนะครับผมราคามาก็ไม่ตกด้วยนายกขายได้ด้วยคู่กับ Harley มาเลยแหละส่งเขานะแต่มันคือ Harley ญี่ปุ่นนะไปแต่งเป็น Harley ยังมีเลยนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดรถทะเบียนแท้70,000ถือว่าโอเคอยู่นะได้อยู่นะถ้าจะเปลี่ยนแท้แล้วรถสภาพดีมีสภาพเก็บงามสวยงามบอกเลยว่ามันอย่างรถที่น่าเก็บนะสตีดอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าคือถ้าเป็น600เนี่ยไม่เกี่ยงเลยราคาเนี่ย70,000-80,000เนี่ยโดดใส่เลยโดดใส่แต่ถ้าเป็น400นี่อาจจะแบบเขาอาจจะสภาพแต่ถ้าสภาพอย่างในรูปเนี่ยโอเคซื้อได้สภาพอาจจะกิ๊กทำสีมาทุกอย่างโครเมียมยังดีอยู่ไม่มีสนงสนิมก็70,000ทะเบียนแท้ซื้อทะเบียนแท้ด้วยมันน่าสนใจสเปคเครื่องยนต์ตรงที่มันเป็นเครื่อง V ทวินใช่ไหมเพราะ Honda เนี่ยไม่ค่อยได้ทำออกมาหรอกไอ้เครื่อง V เนี่ยไอ้ตัวนี้คือทำออกมาแล้วถือว่าประสบความสำเร็จด้วยถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าพอเป็นเครื่อง V ของ Honda เนี่ยมันยังไม่มีตัวอื่นอีกมั้งยังไม่เห็น Honda ทำตัวไหนมาอีกเลยเขาไปแปลงเป็นฮาร์เลย์ทำมันเยอะแยะแปลงเยอะแยะเพราะเครื่องมันสูบบีเหมือนกันเป๊ะเลยใส่กระป๋องกระเป๋าทำแฟร์ลงแฟร์ออกข้างเหมือนกันเหมือนกันเด๊ะเขาบอกว่าฮาร์เลย์ถ้าสภาพดีนะครับทุกอย่างเครื่องยนต์แน่นนะครับขับแล้วไม่มีอาการสายหรือว่าอาการที่แบบว่ามันไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับ 70,000 กับทะเบียนแท้ผมว่าก็น่าซื้อมาเก็บใช้ไหมครับมีกลุ่มที่เล่นอยู่เยอะนะครับอย่างมีกลุ่มอะไรนะชลบุรีก็มีอะไรมอเตอร์คลาสสิกอะไรทุกอย่างที่แก๊งสตรีทอยู่เป็นรุ่นพี่ผมรู้จักอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถพวกนี้เราจะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยนะจะเป็นรถเช่าพัทยาเชียงใหม่เยอะแต่จังหวัดขี่กันเยอะครับนะครับถือว่าน่าเล่นครับเอสเบสต่อไปนี่แนะนำบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์แหละ230ครับนะครับปี2017รุ่นไหนน่าสนใจบ้างครับ230ถึง300ผมไม่เรียกบิ๊กไบค์นะเราความเข้าใจนิดนึงไม่พยายามคำว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันไม่มีอยู่ในสารระบบพจนานุกรมเลยใช่มันอยู่ในเซเว่นอันนั้นมันสโมกกี้ไบค์ใช่เกือบนิ่งแล้วไปละเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาถ้าเริ่มบิ๊กไบค์จริงๆมันควรจะเริ่มจากเอาต่ำสุดนะวันนี้ก็คือ500ซีซีถูกต้องครับ500ซีซีขึ้นไปนะถือว่ากันเป็นบิ๊กไบค์ไม่เป็นไรเอารถ200 300 250 300เลือกคันไหนดีปี2017รุ่นนั้นน่าสนใจตัวใหม่เลยใช่ไหม217ก็คือโฉมล่าสุดเนี่ยณตอนเนี้ย250กับ300มีอะไรน่าเล่นมากมากมีให้เลือกเยอะมากต้องหาขอแคบๆหน่อยได้ไหมจะเป็นสไตล์สปอร์ตหรือว่านักเก็ตดีอ่ะใช่ป่ะเอาสปอร์ตก่อนมีอะไรบ้างสปอร์ตก็มี CBR ทุกค่ายเลย CBR 300คาวาก็มี Z 300มี Ninja 300 TNT 300แล้วก็ยามาฮ่าก็มี R3 ครับ MT 03ครับเบนเนอรี่302ตัวใหม่ล่าสุดใช่ขอแค่ที่บอก TNT ว่าจะเอาแบบสไตล์ไหนเพราะมันมีทั้งสปอร์ตแล้วก็นักเก็ตพอค่า300นี่ถือว่าเป็นเยอะมาก KTM เขาก็มีดุ๊กเขาก็มีให้เลือก BM ก็มี BM ก็ออกมาแล้ว G3 มีเยอะเอาเป็นสุดก็แคบกว่านี้แล้วกัน SMS มาใหม่ว่าเอาอะไรนักเก็ตสปอร์ต Adventure Touring ยังมีเลยเดี๋ยวนี้นะรถไซส์เครื่องเล็กอย่างเงี้ยที่สำคัญคือในปี2017เนี่ยรายการ World Tour Bike ได้บรรจุรุ่น Super Sport 300 cc เข้าไปแล้วนะครับผมกำลังตามข่าวอยู่ตัวนี้เบอร์ยังแต่ขายยังไม่สกิดออกมาเลยว่ารุ่น300จะแข่งยังไงไม่เท่าไหร่วันนี้เพิ่งตามข่าวอยู่ว่าในคลิปเห็นก็พบในโซเชียลเลยเป็นเรื่องราวของ
มอเตอร์จีพีที่จะมาจัดในบ้านเราพี่ตู่ก็นั่งอ๋อคนนั่งข้างๆผมนี่แหละคนโพสต์ผมนั่งขำอยู่ดูในในโซเชียลอยู่คนที่มาอ่านข่าวไม่ได้รู้ในเรื่องการของวงการมอเตอร์สปอร์ตไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็มานะพูดถึงเขาก็เลยเป็นเรื่องราวที่กำลังเขาเรียกอะไรอ่ะก็โจมตีกันอยู่ว่ามันใช่ไหมเสียเงินเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราก็หวังว่าถึงเจ้าของสนามว่าอย่างเราก็หวังให้อย่างนี้แล้วกันให้ผู้ใหญ่เรามาดูแลเรื่องนี้นิดนึงนะแล้วก็ขอให้มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจริงในบ้านเราครับผมตั้งสเตตัสแรงเกินไปป่ะพี่บอมพี่บอมชอบด้วยพี่บอมจะทำไปด้วยซ้ำเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงเขาบอกว่าเรามีแก๊สเจ๋งๆมาฝากสำหรับชาวไบค์เกอร์ทั้งหลายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใส่ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมทั้งรถยนต์ก็ได้หรือว่าจักรยานก็ได้หรือออกกำลังกายได้ทุกอย่างทุกอย่างกับแว่นตาเจ๋งๆนะที่เราดีลกับทางโรงงานมาเอามาขายในราคาพิเศษมีนะฟาโลว่ากับเชียววานี่เป็นสไตล์สปอร์ตกับแฟชั่นไปดูครับเรื่องราวของแว่นตาครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio One ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาต
ไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับ